มาต่อที่การสัมมนาทางวิสาการเกี่ยวกับท่าบกท่านาแรงและเขตโลจิสติกพาร์คในหัวข้อท่าแห้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโลจิสติกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวงานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่2พฤศจิกายน2021ผ่านระบบออนไลน์ที่สำนักงานบริษัทเวียงจันทร์โลจิสติกพาร์คจำกัดบ้านดงโพ4เมืองหาดไทฟงนครหลวงเวียงจันทร์การสัมมนาครั้งนี้จัดโดยบริษัทเวียงจันทร์โลจิสติกพาร์คจำกัดและองค์การส่งเสริมการค้าญี่ปุ่นประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วยการเข้าร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องท่านสาคอนพิลางามในนามประธานร่วมสัมมนากับท่านกัตสุจิอิวากามิหัวหน้าองค์การส่งเสริมการค้าญี่ปุ่นประจำลาวได้กล่าวว่าโครงการทาบกทานาแรงแม่นนอนอยู่ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโลจิสติกของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการหันเปลี่ยนประเทศลาวให้เป็นประเทศเสื่อมโยงเสื่อมจอดภาคพื้นและสากลเป็นจุดบริการด้านคมนาคมขนส่งให้สะดวกว่องไวปลอดภัยทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นด้านสายแดนสากลในการขนส่งสินค้าข้ามแดนและเป็นทาบกประเภทหนึ่งที่มีบริการครบสูตรสามารถบริการตามจุดประสงค์โดยมีการออกแบบจัดสรรพื้นที่ให้บริการเป็นสัดส่วนคือกับระบบทางเงื้อสากลมีระบบอำนวยความสะดวกทางด้านข้อมูลข่าวสารเสื่อมต่อกับบรรดาสายเหือผู้ประกอบการขนส่งตู้สินค้าและภาคส่วนอำนวยความสะดวกอื่นๆอยู่ที่ด้านสากลการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งมีความปลองไปเป็นไปตามขั้นตอนของสากลโดยเฉพาะการแจ้งข้อมูลขนส่งล่วงหน้าก่อน24ชั่วโมงการป้อนข้อมูลบริหารความเสี่ยงในการข้ามแดนให้ภาคส่วนด่านจะเฮ็ดให้พาหนะขนส่งต่างประเทศประหยัดเวลาและลดพรความแออัดให้แก่การส่งมอบสินค้าอยู่ท่าบกท่านาแรงโดยการลดขั้นตอนข้ามด่านที่บ่จำเป็นให้เหลือเฉพาะมาตรการควบคุมความปลอดภัยสายแดนท่าบกท่านาแรงเป็นจุดเสื่อมจอดการขนส่งหลายรูปแบบที่มีความสามารถรองรับปริมาตรตู้สินค้าได้ 1,000 หา 3,000 ตู้ต่อวันจึงต้องได้นำใส่ระบบบริหารจัดการสถานีขนส่งที่บรรษาหาห้องควบคุมคอนโทรลรูมเซ็นเตอร์ที่สามารถบริหารจัดการขั้นตอนการรับเข้าการกวดกาและจัดเรียงตู้สินค้าในลานตู้ก็คือการจัดการเขียนทายสินค้าขึ้นลงพาหนะและเข้าออกพื้นที่เก็บรักษาสินค้าอย่างเป็นระบบโดยใช้ระบบบริหารจัดการ Terminal Operation Systemจึงจำเป็นต้องได้มีการทดลองนำไส้เข้าในเวียกงานตัวจริงขนานกับระบบเดิมที่มีอยู่แล้วเพื่อทดสอบศักยภาพในการเก็บกำข้อมูลการเชื่อมโยงกับระบบอื่นการนำไส้เข้าในการบรรซาการยกย่อเขียนทายปริมาณตู้สินค้าจำนวนหลวงหลายพร้อมทั้งความสามารถสรุปรายงานบรรดาสถิติตัวซีบัตรก็คือรายงานการเงินให้แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทก็คือภาคส่วนอื่นๆให้มีความครบถ้วนและทันเวลาผลสำเร็จของการนำไส้ปฏิบัติการทาบก OTS จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งทางบกและทางรถไฟที่จะได้มีโครงรางพื้นฐานทางด้านคมนาคมที่ทันสมัยมีความสามารถให้บริการในปริมาณสูงและเสื่อมจอดบรรดาเส้นทางเสื่อมต่อการขนส่งทางบกสายเอเชียเลขที่12ก็คือเส้นทางรถไฟลาวจีนและรถไฟลาวไทยที่สามารถให้บริการขนส่งที่มีต้นทุนต่ำซึ่งจะนำไปสู่การลดพรต้นทุนโลจิสติกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้สามารถแข่งขันได้ในการสัมมนาครั้งนี้ฝ่ายญี่ปุ่นได้มีคำเห็นแลกเปลี่ยนบางปัญหาเกี่ยวกับการบริการยูทาบกทานาแรงเป็นต้นทาบกทานาแรงมีบทบาทสำคัญแนวใดต่อกับการเชื่อมต่อทางรถไฟลาวจีนและทางรถไฟลาวไทยการรับสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนก็คือจากประเทศที่1ไปประเทศที่3การจัดส่งสินค้าของโรงงานญี่ปุ่นอยู่ลาวไปยังประเทศญี่ปุ่นการเก็บค่าบริการการขนสินค้าและอื่นๆที่ฝ่ายญี่ปุ่นสนใจในด้านการบริการยูทาบกทานาแรงของบริษัทเวียงจันทร์โลจิสติกพาร์คจำกัดซึ่งแต่ละคำถามนั้นท่านสาคอนพิลางามก็ได้อธิบายให้ข้อมูลอย่างละเอียดจะแจ้งเกี่ยวกับด้านการบริการต่างๆที่ทาบกทานาแรงเป็นจุดเสื่อมต่อและการบริการขนส่งเป็นจุดห้องหับสินค้าที่จะขนส่งสินค้าไปยังประเทศต่างๆด้วยทางรถไฟ
โดยทาบกทาละแรงจะเป็นผู้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆให้แก่การขนส่งสินค้าทางบกของบริษัทต่างๆโดยรวมแล้วงานสัมมนาในครั้งนี้เฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมฝ่ายญี่ปุ่นได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการอยู่ทาบกทาละแรงหลายขึ้นตื่มอีกซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ฝ่ายญี่ปุ่นนำไปกระจายให้บรรดา นักธุรกิจญี่ปุ่นโดยเฉพาะนักธุรกิจญี่ปุ่นที่จะมาลงทุนสร้างตั้งบริษัทและโฮงจักโฮงงานผลิตสินค้าอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยปาซาสุลาวเพื่อส่งออกต่างประเทศเป็นต้นแมนประเทศญี่ปุ่น